ในงาน Computex 2019ที่ผ่านมา Asus ได้มีการเปิดตัวโน้ตบุ๊กสายคอมเมอร์เชียลสุดล้ำที่ทำให้โน้ตบุ๊กแบรนด์อื่นๆดูล้าสมัยไปเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็คือ Asus ZenBook Pro Duo ที่มีจุดเด่นในส่วนของหน้าจอที่มี2จอในเครื่องเดียวอีกทั้งยังมีสเปคที่แรงและการออกแบบที่เรียบหรู Asus ZenBook Pro Duo เป็นโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ 15.6 นิ้วสไตล์การออกแบบยังคงดีไซน์แบบวิถีเซนเน้นความเรียบง่ายด้วยพื้นผิวลายอลูมิเนียมส่วนหน้าจอหลักเป็นจอสัมผัส 4K OLED ขนาดหน้าจอ 15.6 นิ้วให้สีที่สวยสดแม่นยำเหมาะกับคนทำงานอีกทั้งยังเป็นหน้าจอขอบบางตามสมัยนิยมส่วนหน้าจอสกรีนแพดความละเอียด 4K ผิวจอแบบด้านช่วยเพิ่มพื้นที่ในการทำงานเหมาะกับคนทำงานไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครีเอเตอร์โฟโตกราฟเฟอร์วิดีโอเอดิเตอร์และทุกๆสายงานรวมถึงเกมเมอร์ก็สามารถใช้ประโยชน์จากสกรีนแพดตรงนี้ได้ตัวเครื่องยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Ergo Lift เมื่อกางหน้าจอจะยกตัวเครื่องขึ้นเพื่อช่วยในการใช้งานให้ถูกสรีระและการระบายความร้อนที่ดีขึ้นส่วนการวางตำแหน่งคีย์บอร์ดและทัชแพดให้ความรู้สึกเหมือนกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปซึ่งส่วนทัชแพดสามารถเปิดใช้งานเป็นนัมแพดได้ส่วนสเปคนั้นมาแรงในระดับเกมเมอร์รองรับการใช้งานเวิร์กสเตชันและการเล่นเกมด้วย CPU Intel Core i9 และการ์ดจอ NVIDIA RTX 2060ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆถือว่าให้มาค่อนข้างน้อยซึ่งมี HDMI USB 3.12 พอร์ตและ USB Type C รองรับ Thunderbolt 3และ Audio Jack 3.5 Main Headphone ในส่วนมิติตัวเครื่องโดยรวมค่อนข้างหนาเพราะการติดตั้ง Screen Pad รวมถึงระบบระบายความร้อนภายในแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม Asus ZenBook Pro Duo ถือเป็นโน้ตบุ๊กที่น่าใช้งานทั้งการออกแบบที่แตกต่างสเปคที่แรงจบครบทุกอย่างในเครื่องเดียวทำให้มันเป็นโน้ตบุ๊กที่น่าจับตามองที่สุดในปี2019นี้ส่วนราคานั้นน่าจะมี6หลัก